มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะกรณีประเด็นของนายวินัยละอองสุวรรณหรืออดีตพระยันตระอมโรเฟซบุ๊กยันตระแห่งสุญญตารามเพจของลูกศิษย์ได้โพสต์จี้คนปล่อยคลิปให้มาขอขมาพระยันตระโดยบอกว่าผู้เขียนในฐานะที่มีส่วนสำคัญทำให้ท่านกลับมาไทยครั้งนี้อยากฝากถึงท่านที่ถ่ายคลิปแล้วหลุดออกไปจะได้ความตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการว่าในช่วงที่พระอาจารย์ยังอยู่ที่ปทุมธานีก่อนที่จะจากประเทศไทยจงหาโอกาสเอาพานธูปเทียนแพไปกราบขอขมาพระอาจารย์และคณะสงฆ์เสียเร็วไวหากนิ่งเฉยหรือทำไม่รู้ไม่ชี้จะต้องพบกับความเสียใจอาจนำความวิบัติใหญ่มาสู่ตัวเองและครอบครัวหรือวงตระกูลเมื่อขอขมาแล้วจากหนักก็จะผ่อนเป็นเบามนุษย์อย่างท่านพระอาจารย์นี้แหละที่บัณฑิตนักปราชญ์ถือกันว่าเป็นบุคคลที่คนทั่วไปต้องยกท่านไว้ในที่อันควรอย่างที่ท่านพูดกับนักข่าวว่าอาตมาเป็นพระแท้ไม่ใช่พระหลอกก็คือท่านพยายามบอกว่าท่านคือพระแท้ที่เข้าถึงธรรมที่ไม่ว่าจะแต่งกายหรืออยู่ในรูปแบบใดก็ยังเป็นพระแท้เหมือนเดิมบุคคลที่เข้าถึงสุญญตาย่อมใช้ชีวิตอย่างอิสระและเบิกบานอยู่เหนือกฎเกณฑ์หรือรูปแบบตามสมมติโลกค่ะThank you.